ความสนใจไม่มีใครรู้เพราะทำได้เพียงแค่เฝ้ามองเธอเท่านั้นเพราะฉันมันคนที่คนไม่รู้จักคนที่คนไม่รู้จักชื่อเธอว่าอะไรนามสกุลมันอยู่ไหนฉันก็รู้ดีเจอกันประจำสนิทสนมกลมกลืนแต่ยังฟื้นจนอยู่ทุกทีผมรู้จักคนที่คุณไม่รู้จักผมไม่ทักคุณไม่ทักเราไม่ทักรอเวลาอีกสักพักผมจะฟักกับสิครับแล้วเมื่อไรเราจะรู้จักกันล่ะครับคนที่คุณไม่รู้จักถ้าไม่มองและไม่ลองแล้วเมื่อไรคุณจะรู้จักวันสุดท้ายเดี๋ยวก็ตายแกเป็นยายไม่มีแรงที่จะรักก็จะเสียดายเราไม่ได้เป็นอมตะนะเข้าใจว่าเราต้องเดินต่อไปรู้ดีสักวันหนึ่งเธอก็มีใหม่แต่ว่าฉันยังไม่อยากจะคิดเพราะชีวิตตอนนี้ชีวิตตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอนจะรอเธอมาอ้อนคืนนี้นอนด้วยกันบางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอนจะรอเธอมาอ้อนคืนนี้นอนด้วยกันชีวิตตอนนี้ก็ยังไม่มีใคร